แล้วครับว่ามันจะจบลงแบบไหนเพราะว่าเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายที่ยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนวันนี้ได้ดูเป็นครั้งแรกนะครับไปดูเลยครับพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมครับหรือเจ้ามิ้งนะครับเจอกับหลังขาววอสังประภัยครับคู่นี้ชกในน้ำหนัก141เนี่ยเป็นน้ำหนักที่กินช่างขึ้นมาตกลงที่136ปอนด์นะครับพันพยักษ์สิทธิ์จาติ๊กหรือสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับสุรินทร์ครับโอ้โหเปิดมานี่เดินชนเลยครับยกนี้ยก3นะครับเรทเปิดขึ้นมาอยู่ที่พันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมได้เปรียบ10-9มีหมัดมี2น่ากลัวนะครับพันพยักษ์จากสุรินทร์ครับ25ปีหลังขาวจากสงขลา22ปีครับใหญ่จริงครับหลังขาวยกนี้ยก3นะครับเดินติดตัวอย่างเดียวครับหลังขาวนี่ไม่เคยอยู่ห่างผู้ชกครับโยนโอ้โหกระโดดจะโจรมาเลยครับบุญโบสถ์ณัฐเดชครับอยู่ที่มุมน้ำเงินตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นสีชมพูหมดเลยนะครับสำหรับโปรโมเตอร์บอสของเราคนมีความรักมักจะหน้าเด็กลงหลายปีครับตอนนี้โปรโมเตอร์บอสเอาขาครับโยนเข่ามาสอดแขนมีศอกนะครับหมัดสวยต้องระวังหมัดของพันพยักษ์ต้องระวังศอกด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตที่เคยฟันศอกชนะน็อกก้าวหน้า PK แสนชัยมาแล้วด้วยนะครับสมัยชกมวยรอบทางศึกเจ้ามวยไทยครับตีเอายัดเข่าเข้าไปโอ้โหยาวใหญ่เหลือเกินครับหลังขาวซ้อมเพชรยินดีครับยัดเข้าไปอีกทีนึงครับส่วนพันพยักษ์ก็ซ้อมอยู่เชฟบุญธรรมซ้ายโอ้โหดูจังหวะเดินโยนนี่น่ากลัวโยนอีกแล้วครับกดมาตีก็ดูลีลาการชกนี่เหมือนเพชรมรกตวอสังประภัยตอนหนุ่มๆเลยนะครับหลังขาวโอ้โหกดมาตีว้าวนอนแอ้งแม้งไปแล้วครับเจอหักล้มลงไปแล้วลุกช้าเลยครับโยนโอ้โหแกกระโจนเข้ามาน่ากลัวมากตีอีกทีนึงครับโอ้พันพยักษ์ต้องหายใจยาวเลยครับเจอยาวขนาดนี้ครับผ่าน3ยกนะครับหลังขาวได้เปรียบ3ช่วงตัวโยนอีกแล้วครับว่าแกกินอะไรมาครับหลังขาวกินอะไรมาครับหนุ่มโบ๊ทเสียเนาเสียตังให้กินอะไรครับโอ้โหแกแข็งแรงเหลือเกินเอามีหมัดด้วยเมื่อก่อนยังโคงเคงนะครับล็อกได้ครับดูว่าอ่อนแรงลงไปเลยครับพันพยักษ์สิทธิ์เจ๊บุญธรรมแทงซ้ายมียับกระแทกไว้หลังขาวนี่เป็นอดีตแชมป์ราชดำเนินนะครับในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทด้วยต้องสละไปครับเพราะว่าทำน้ำหนักไม่ได้ครับเลยทำให้สมิงเดชที่เป็นแชมป์ใหม่ในการชนะธนูเพชรดูออกอาการเหมือนจะยอมนะครับดูเหมือนจะหมดแล้วนะครับพันพยักษ์อีกก๊อกนึงดูหมดแล้วครับไฟนี้มียับด้วยนะครับหลังขาวหมดยก4ครับไปไกลแล้วพี่เลี้ยงมีกล้องพิภพเพชรดีครับตอนนี้กำลังเล็งๆอยู่ครับว่าจะกลับมาย้อนยุคกับใครดีครับกล้องพิภพถ้าเจออนุวัฒน์นี่น่าดูนะครับย้อนยุคต้องติดพบเพชรยินดีครับซ้ายมัจจุราชกรรมการชุมพลอินทรยศยังเดินเข้าหาโอ้โหร่างกายกันดีจริงๆหลังขาวในอนาคตก็มีโอกาส
ดูโครงสร้างแล้วมีโอกาสน่าจะไม่ต้องไปต่อยต่างประเทศอะครับอาจจะเป็นรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับเพราะว่าอยู่ในเครือข่ายของทีมงานเพชรยินดีนี่ไปชกวันแชมเปี้ยนชิพหลายคนนะครับล่าสุดนี่กัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเพิ่งจะเซ็นสัญญาเข้าสังกัดวันแชมเปี้ยนชิพอะครับเตรียมที่จะเป็นมวยค่าตัวเงินล้านคนต่อไปก่อนหน้านี้ก็มีเพชรดำมีมงคลเพชรแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับนักมวยจากค่ายเพชรยินดีไมเคิลซาวาร์ดก็ได้ไปชกนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับดูว่าเอาหมัดบอกว่ามีปัญหาโดนหมัดเลย136นี่ตัวเลยก็ดูว่าใหญ่ด้วยนะหลังขาวเนี่ยขึ้นมาจาก130ด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย 3-4 เดือนที่แล้วนี่ก็ยังชกได้ครับยังชก130ได้ครับเป็นแชมป์ด้วยเป็นแชมป์เนี่ยเอาชนะซุปเปอร์เล็กมานะครับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เชื่อว่าในน้ำหนัก136 37 38นี่เจอได้หมดเลยนะครับนี่ครับโปรโมเตอร์มิตรนครนะครับสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกตเจ้าของอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ก็เป็นหลังขาวครับชนะไปขาดลอยเหนือเชื่อขึ้นมาเป็นรองด้วยครับมาคุยกับหลังขาวหลังเกียร์ไม่หนึ่งครับแม่วันนี้ก็โชว์ฟอร์มอย่างงดงามเลยนะครับผมหลังขาวเป็นไงบ้างวันนี้ดีครับเศรษฐีเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้ค่อนข้างใหญ่นิดหน่อยครับใหญ่นิดหน่อยครับผมก็ทำได้ดีมากเลยนะครับผมพี่ก็เป็นไงบ้างวันนี้พี่ก็มาดีอยู่ครับสองยกแรกเป็นไงสองยกแรกโดนเตะสะดุ้งเหมือนกันไม่นิดหน่อยครับนิดหน่อยใช่ไหมครับผมแล้วจังหวะไหนที่เห็นว่ายกสี่มาดียกสี่ครับพี่ตาอ่อนแล้วครับตาอ่อนแล้วครับตอนนั้นคือไม่ทำแล้วคือไม่ทำแล้วครับผมเป็นสำเร็จของนักกีฬานะฮะคือเห็นคู่ต่อสู้นี่เที่ยงทั้งครับก็เรารู้แล้วล่ะว่ารู้แล้วว่าพี่เขาหมดแล้วเราก็ครับผมชนะได้เนาะครับยกห้าก็คุ้มๆเลยนึงครับผมครับเอาละครับหลังเขาที่ผ่านมายังคาใจกันอยู่ไหมปีก่อนนั่นแหละปีก่อนเพชรอู่ทองครับเอ้ยคาใจใครบ้างเพชรอู่ทองครับใจครับคาใจนะครับผมมีการอยากแก้มือไหมถ้าเสียจากไหนผมก็มีแก้มือที่กัดไหนหลังเขาบ้าน135เนี่ยสามห้าสามหกนี้นะครับผมถ้าเกิดมีโอกาสเนาะครับผมถ้าหลังเขาปีนี้สวยงามเลยครับขอบคุณใช่ครับขอขอบคุณเซบอสขอบคุณนามิดขอบคุณเซนมอยทุกคนครับที่เป็นกำลังใจผมครับอยู่วันไหนฮะอยู่ใต้ครับอยู่วันไหนอยู่สงขลาครับฝากพี่น้องชาวสงขลากับชาวใต้ทั้งภาคเลยครับบอกได้เลยครับฝากคนใต้นะครับวันนี้เราเตรียมเทนิลอนเตรียมตีแล้วครับครับผมวันนี้หลังขาวทำได้สำเร็จแล้วครับอนาคตดูครับว่าอยากแก้มือกับเพชรอู่ทองโปรโมเตอร์จะว่าไงบ้างนะ135ใช่ไหมครับเอาล่ะครับผมยินดีด้วยก็มีโอกาส